بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความรักความเมตติยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าจงมีแด่ท่านอาจารย์ดร.มนัสนานาจงมีแด่ท่านอาจารย์ดร.อนัสอามาตยกุลจงมีแด่ท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะยูรีมจงมีแด่คณาจารย์ผู้มีเกียรติมุสลิมีนมุสลิมะที่มาเป็นกำลังใจที่มาแสดงออกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อรบมานีทุกท่านท่านครับท่านมีความรู้สึกเหมือนกับผมไหมครับผมเดินทางมาเมื่อวานนี้นะช่วงบ่ายๆนะครับถึงบริเวณถนนมิตรภาพกลางดงนะฮะช่วงนั้นรถติดอยู่ครึ่งชั่วโมงได้นะฮะกว่าจะมาถึงค่อนข้างที่จะมีความลำบากนะครับพอมาถึงด้วยกับความตั้งใจนะฮะตั้งใจว่าอยากจะมามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้แล้วก็มีอามานะที่อยากจะนำความรู้มาเผยแผ่มาแชร์นะครับมาแบ่งปันกันมีอามานะนะฮะก็มีความรู้สึกที่มีความรู้สึกเล็กๆเกิดขึ้นในใจนะครับแต่ท่านครับผมกับอัปเดตความรู้สึกที่มีความรู้สึกเล็กๆนะฮะในวันนี้ตั้งแต่ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะรู้สึกว่ามีความสุขแบบครับแบบใหญ่ๆนะครับความรู้สึกที่มันไม่สามารถที่จะอธิบายได้แต่มันรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเดิมเอ๊ะทำไมตัวผมเองมีความสุขมากขึ้นนะครับอยากจะนำสิ่งนี้นะฮะมาแบ่งปันแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับกับหัวข้อประเด็นฮาลาวะตุลอีมานความหอมหวานของอีมานมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับก่อนที่จะถึงประเด็นนี้ผมอยากจะได้เรียนนำเสนอนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเรียนนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญถ้าแบบเปรียบเสมือนร่างกายก็เหมือนกับวิญญาณร่างกายเรามีส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็สิ่งที่เป็นวิญญาณนะครับเช่นเดียวกันในศาสนาของเรานั้นมีส่วนที่เป็นร่างของศาสนาแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของวิญญาณของศาสนานะครับเราได้ยินเราได้ฟังมาเนื้อหาข้อมูลวิชาการก่อนที่จะถึงผมนะครับจะเป็นท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะรูรีมเป็นความเจริญเป็นมุมของอิสลามที่เป็นร่างของอิสลามเป็นมุมหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นอันคิวที่ในอิสลามมีอยู่ที่อิสลามส่งเสริมและเรียกร้องให้มุสลิมทุกคนนั้นให้มีความรู้มีความแตกฉานให้มีความรู้เท่าทันสังคมปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเนี้ยมาที่เราได้รับไปในส่วนตัวผมพี่น้องครับอยากจะนำอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณส่วนที่เป็นเรื่องของรูห์รูฮานียะจิตวิญญาณนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่อิสลามมีอยู่เป็นสิ่งที่สร้างความซาบซึ้งลึกซึ้งและเป็นความสุขพี่น้องครับอะไรฮะที่ทำให้ผมได้อัปเดตมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมฮะก็คือผมมางานในวันนี้มีความส่วนตัวมีความรู้สึกผูกพันกับอาจารย์ดร.อนัสที่ได้ทำงานกับท่านนะครับหลายโครงการนะครับส่วนตัวส่วนครอบครัวก็มีความผูกพันกับท่านผมนำลูกชายของผมนะฮะมาเรียนมาศึกษาอยู่ที่นี่นะฮะ2ปีกว่านะครับจึงมีความผูกพันทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมงานนี้ไม่มาไม่ได้ครับต้องมาแต่มาแล้วนั้นในครั้งนี้มีความรู้สึกอัปเดตขึ้นมากกว่าเดิมเพราะอะไรฮะเพราะอะไรอยากจะแบ่งปันในเรื่องนี้นะฮะผมมีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่ามาเนี่ยฮะเพราะว่ารักอาจารย์ดร.อนัสชอบอาจารย์ดร.อนัสเป็นการส่วนตัวเหมือนกันไหมฮะผมคิดว่าทุกคนที่มาในวันนี้ผมว่ามีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะฮะมีความรู้สึกผูกพันรักดร.อนัสนะครับในอัธยาศัยในอัคลากนะครับในความทุ่มเทในงานที่ท่านทำ
รักอาจารย์ดร.อนัสผมก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีนี้มีความรู้สึกที่มีความสุขนะครับแต่ผมกล่าวว่าผมสามารถที่จะอัปเดตความรู้สึกที่มีความสุขแบบนี้นะฮะมาแล้วมีความสุขมางานรับบานียะมาแล้วนั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นนะฮะทำยังไงฮะผมอัปเดตขึ้นมาฮะรักอาจารย์ดร.อนัสชอบอาจารย์ดร.อนัสแต่สิ่งที่อัปเดตมากกว่าคือรักที่มานี้ที่มามีส่วนร่วมในวันนี้เพราะว่ารักและผูกพันกับพระเจ้าของอาจารย์ดร.อนัสครับอีกครั้งนึงนะฮะหนึ่งในสิ่งที่อัปเดตความสุขเพิ่มระดับความสุขในการมาวันนี้ในงานมีส่วนร่วมในวันนี้แม้จะเหน็ดเหนื่อยแม้จะต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งนี้กลับสร้างความสุขสร้างความสุขฮาลาวะตุลอีมานความหวานของอีมานซึ่งเป็นความสุขนะฮะผมอัปเดตที่บอกว่าโดยปกติแล้วนั้นมาติดอยู่เพียงแค่ว่ารักดร.อนัสชอบดร.อนัสทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมแต่มาในครั้งนี้สร้างความเข้มข้นนะครับสร้างความเข้มข้นยกระดับอัปเกรดความสุขขึ้นไปเพราะว่ามาในวันนี้ตอบโจทย์ในวันนี้รักพระเจ้าของอาจารย์ดร.อนัสคือรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์นะฮะยอมเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์รักพระองค์รักแล้วจึงได้ทำในวันนี้รักแล้วจึงได้มีส่วนร่วมในวันนี้พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นพลังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างในเมื่อว่าเราก็มางานนี้อยู่แล้วแต่มาแล้วนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ความดีความสุขเพิ่มขึ้นนั้นได้ปรับระดับความรู้สึกปรับระดับความสุขนะครับโดยเชื่อมโยงไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ได้บอกครับว่ารักอาจารย์ดร.อนัสแล้วผิดชอบแล้วผิดไม่ใช่นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะนำสิ่งนี้นั้นอัปเดตยกระดับการอีหม่านการศรัทธาของเราให้ได้สัมผัสกับความหอมหวานของอีหม่านโดยการที่เรานั้นไปผูกครับผูกกับอัลเลาะห์ให้เรื่องของอัลเลาะห์ความรักที่มีอยู่นั้นไปตอบโจทย์ที่เป็นกอยะห์กอยะห์แปลว่าเป้าหมายแปลว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมดเลยนั้นกอยะอัลกุสวาจุดประสงค์อันสูงส่งวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ที่ในหัวใจของเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาที่มีอยู่นะครับยกระดับอัพขึ้นไปอะฮดาฟอัลกุสวาจุดประสงค์อันสูงส่งของเรานั้นเพื่ออัลลอฮ์เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สิ่งที่ทำเพราะรักอัลลอฮ์ส่วนวิธีที่เรามานะครับความรักที่เรามีกับอาจารย์ดร.อนัสความผูกพันที่มีกับอาจารย์ดร.อนัสสิ่งนี้ขอให้มองว่าเป็นวาซีละวาซีละวาซีละแปลว่าสื่อเครื่องมือที่จะทำให้ได้รับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เรานั้นตั้งไว้พูดได้ง่ายครับว่าเรามางานในวันนี้ใช้ความรักความผูกพันที่มีกับอาจารย์ดร.อนัสนั้นเป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรักกับอัลลอฮ์ในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ถ้าคิดได้แบบนี้ทำได้แบบนี้พี่น้องครับเรานั้นก็จะได้รับความสุขนะครับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขมันที่มีความสุขอัปเกรดยกระดับขึ้นมาความสุขที่เราได้มามีส่วนร่วมกับอาจารย์ดร.อนัสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้สัมผัสกับอาจารย์ดร.อนัสสัมผัสกับผลงานนะครับความทุ่มเทที่ท่านได้ทำให้เรานั้นได้มีส่วนร่วมนะครับได้สัมผัสกับสิ่งนี้เสร็จแล้วนำสิ่งนี้เป็นเครื่องมือเป็นวาซีละเป็นสื่อให้เรานั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ให้ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ให้ได้ความรักกับอัลลอฮ์โดยนะครับสร้างความเข้มข้นนะครับปรับความรู้สึกปรับทัศนคตินะครับปรับเนียดเจตนาที่มีอยู่นั้นให้สิ่งนี้นั้นเป็นสื่อในการได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์พี่น้องครับผมอัปเกรดเรื่องนี้นั้นตั้งแต่เมื่อเช้านี้ครับปรับให้เรื่องนี้ให้มีความเข้มข้นให้มีความเข้มข้นว่าสิ่งที่ทำนะฮะสิ่งที่ทำจะต้องตอบโจทย์ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ด้วยกับความรักความผูกพันที่มีอยู่นั้นให้นำสิ่งนี้นั้นไปตอบโจทย์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปรับใหม่บางครั้งที่มานะฮะจะมีความรู้สึกว่ามานั่นมาเพื่ออาจารย์ดร.อนัสนะครับมาตอบโจทย์อาจารย์ดร.อนัสนะครับเราก็ปรับใหม่ครับปรับมาครับปรับว่าสิ่งนี้นั้นที่มานั้นเพื่อเป็นสื่อเป็นวาซีละเป็นเครื่องมือให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าของอาจารย์ดร.อนัส
แบบนี้แล้วนะฮะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะฮะสารเอนโดฟินในร่างกายที่มีอยู่นั้นมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกครับมีความสุขมากๆนะครับได้บรรยากาศแบบนี้นะครับได้เจอกับพี่น้องได้เจอกับคนสนิทนะครับแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับงานแบบนี้เห็นไหมฮะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยกระดับความสุขในชีวิตเรายกระดับคุณค่าความดีที่เราจะถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ตามทำด้วยความรักสิ่งนี้จะมีคุณค่าสิ่งนี้จะมีพลังเป็นแรงบันดาลใจทำด้วยความรักเราสามารถที่จะมีความสุขในขณะที่ทำงานชิ้นนั้นๆยกตัวอย่างครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวกับบิลาลยาบิลาลอะริฮนาบิฮายาบิลาลบิลาลจงทำให้ฉันมีความสุขด้วยกับการละหมาดบิลาลจงไปอาซานอาซานแล้วก็ละหมาดแล้วมีความสุขพี่น้องครับละหมาดแล้วมีความสุขดูดีนะฮะอยากจะนำสิ่งนี้มาขยายแล้วก็มาแบ่งปันฝากกันนะครับการละหมาดเป็นฟัรดูเป็นสิ่งที่เราได้ละหมาดอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องเศร้าคืออะไรฮะเราละหมาดนะเหมือนว่าละหมาดแล้วเหมือนไม่ได้ละหมาดละหมาดแล้วไม่มีความอินกับการละหมาดไม่มีความผูกพันกับการละหมาดละหมาดแล้วเรายังหาความสุขไม่ได้เห็นไหมฮะละหมาดแล้วยังหาความสุขไม่ได้ซึ่งต่างกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นใช้การละหมาดเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ท่านได้มีความสุขทุกครั้งที่ได้ละหมาดทุกครั้งท่านจะมีความสุขท่านจะบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านทำให้ท่านมีความสุขในเรื่องของดุนยาเนี่ยฮะหนึ่งในนั้น3ประการคือการละหมาดละหมาดแล้วมีความสุขทำความดีแล้วมีความสุขท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอย่างไรฮะทำไมท่านละหมาดแล้วถึงมีความสุขจึงเป็นประเด็นที่นำมากล่าวกันนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับเล่าให้ฟังแล้วก็แบ่งปันให้ฟังนะครับพี่น้องครับผมเกินนำค่อนข้างที่จะยืดยาวนะครับกำลังจะบอกถึงคุณค่าของฮาลาวะตุลอีมานความหอมหวานของอีมานความหวานของอีมานนะฮะมันเปรียบเสมือนกับความสุขอีมานและมีความสุขศรัทธาและมีความสุขมีอัลลอฮ์และมีความสุขทำอิบาดะห์ทำความดีกับอัลลอฮ์แล้วมีความสุขอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญสำคัญในเมื่อว่าเราทุกคนนะฮะมีสิ่งที่ทำเป็นวาญิบเป็นฟัรดูเรื่องของละหมาดมีสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิบาดะห์ภาคสมัครใจเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทำแล้วบางครั้งเราทำแล้วมันขาดความสุขขาดความละเอียดอ่อนในอิบาดะห์นั้นจะทำอย่างไรให้ได้รับความสุขทำอย่างไรให้อิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่ทำด้วยกับใจทำแล้วเกิดความสุขเห็นไหมฮะทำแล้วได้ความสุขตอนนี้เลยได้ความสุขตอนนี้เลยนะครับเป็นความสุขขั้นต้นที่ได้รับและความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นอิบาดะห์ความดีเช่นนั้นส่งผลให้กับเรานั้นได้รับสวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์จึงเป็นที่มาที่ไปของการนำเสนอการแบ่งปันในวันนี้ครับหัวข้อประเด็นครับฮาลาวะตุลอีมานความหวานของอีมานเมื่ออีมานหวานแล้วนั้นเราจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้เราได้สัมผัสกับความหวานของอีมานนะครับความหวานของอีมานมันมีประเด็นมีจิ๊กซอว์รายละเอียดอย่างไรนะครับผมมีเวลาสั้นๆอีกประมาณสัก15นาทีที่อยากจะนำเสนอพี่น้องครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราครับท่านได้กล่าวว่าซาลาสตุนมีอยู่3ประการมันกุนนะฟีฮิวะจาดะฮาลาวะตันอีมานใครที่3ประการต่อไปนี้อยู่ที่เขา3ประการต่อไปนี้อยู่ที่เขาเขาจะสัมผัสความหวานของอีมานความหวานของอีมานคือความสุขเหมือนเราได้ดื่มน้ำหวานที่ใส่น้ำหวานอยู่เรามีความรู้สึกที่แตกต่างกับน้ำธรรมดานะครับมันเป็นความหวานในชีวิตเราเช่นเดียวกันเลยเมื่อเราทำอิบาดะห์เมื่อเรามีชีวิตอยู่นั้นเราสามารถที่จะสัมผัสความหวานหรือความสุขความดื่มด่ำของอีหม่านได้นั้น3ประการต่อไปนี้นะครับ1อัยยากูนัลลอฮอัยยากูนัลลอฮวะรอซูลูฮูอะฮับบะอิลัยฮ์มิมมาซิวาเขารักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูดีนะครับข้อนี้ซึ่งเป็นประเด็นผมจะเจาะลึกรายละเอียดแล้วก็ระยะเวลาที่มีอยู่จะนำมาโฟกัสในข้อนี้นะครับข้อนี้สำคัญมากครับเขารักอัลลอฮ์
และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าทรัพย์ของเขามากกว่าเพื่อนพี่น้องของเขามากกว่าพี่มากกว่าลูกมากกว่าสามีมากกว่าภรรยาและยิ่งไปกว่านั้นมากกว่าชีวิตของเขาเดียวซ้ำไปรักอัลลอฮ์มากรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนั้นความหมายความลึกของคำว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาในประเด็นนี้นะครับข้อที่สองครับไอยูฮิบุลมัดไอยูฮิบุลมรอะห์ลายูฮิบบุฮูอิลลาลิลลาห์เขาไม่รักไม่คบใครนอกจากรักและคบนั้นเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้รักเพราะเป็นเพื่อนไม่ได้รักเพราะเขามีผลประโยชน์กับเราแต่รักและคบของเขานั้นเพราะเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ไม่ได้เพื่อส่วนตัวแต่เพื่ออัลลอฮ์สามไอยักรอไอยาอูดะอิลัลกุฟริกามายักรอไอยุกซะฟะฟินนารรังเกียจที่จะกลับไปสู่การเป็นกุฟรรังเกียจที่จะกลับไปสู่ความไม่ดีงามเหมือนกับรังเกียจที่จะถูกโยนลงไปในกองเพลิงพี่น้องครับ3ประการเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์สัญญาครับใครได้3ประการหรือ3ประการอยู่ที่ใครผู้นั้นจะสัมผัสกับความดื่มด่ำความหวานของอีหม่านผมอธิบายลงลึกในประเด็นแรกพี่น้องครับรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหมายถึงอะไรและทำได้อย่างไรและเป็นที่มาที่ไปของการอัปเดตความสุขของผมที่กล่าวเกริ่นไว้ในเบื้องต้นเนี่ยฮะมันเป็นได้อย่างไรเป็นได้แบบนี้พี่น้องครับว่าอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะไม่รักพระองค์ได้อย่างไรครับในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ชีวิตเรามาทรงดูแลเราให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพเกิดมาเราไม่มีเงินไม่มีทองออกมากับตัวเราออกมาเท้าเปล่าร่างกายเปล่าเปลือยแต่อยู่ณวันนี้เรามีกินมีใช้มีครอบครัวมีเนี่ยมากมีความโปรดปรานมากมากมายมหาศาลพี่น้องครับเพียงแค่ร่างกายสุขภาพที่ดีเวลาที่มีอยู่นั้นมันก็เป็นเนี่ยมากอันยิ่งใหญ่นะครับที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ตาเพียงแค่ดวงเดียวนะครับไม่ต้องไปนับถึงอวัยวะอีก31ในร่างกายที่เรามีอยู่เราก็คิดว่าไม่รู้จะทำยังไงที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องครับที่เราจะต้องรักอัลลอฮ์ก็เพราะว่าเรานะครับคิดในเนี่ยมะในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราท่านทั้งหลายมาว่าอินตะอุดดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากท่านจะนับคำนวณในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายมานั้นไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้มากมายมหาศาลยิ่งใหญ่มากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาสองในขณะเดียวกันในวิถีชีวิตของเรากับฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺอยู่เนืองเนืองใช่ไหมครับเรากับฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺเรากับใช้เวลาที่มีอยู่นั้นใช้กับสิ่งอื่นตอบโจทย์อยู่กับสิ่งอื่นมากกว่าที่จะให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกนะครับว่าเราทำความผิดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับความดีเนี่ยมากที่ลงมาริสกีแต่ละมื้อลงมาให้กับเราอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่สวนทางคืออะไรฮะความผิดบาปที่เราฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺนะครับที่เรายังตอบแทนอัลลอฮฺยังไม่ได้สมกับความดีที่ทรงให้เราเลยเสร็จแล้วเรายังทำความผิดฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺอยู่เป็นประจำได้ซ้ำไปอัลลอฮ์ก็ยังให้โอกาสเราอัลลอฮ์ยังให้เราได้มีโอกาสที่จะเตาบัตตัวปรับปรุงแก้ไขพี่น้องครับด้วยกับอัลซอนหลักสองสิ่งนี้ครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะต้องกล่าวว่าจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างไรจะไม่รักอัลลอฮ์ได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาเราก็ยังฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังให้โอกาสกับเนื้อกับตัวกับเราท่านทั้งหลายดังนั้นเราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้อย่างมากที่สุดพี่น้องครับประเด็นต่อมาพี่น้องครับแล้วขยายความในเรื่องนี้เนี่ยฮะในความรักที่มีกับอัลลอฮฺและรอซูลมันเป็นยังไงอ่ะแก่นของเรื่องนี้เป็นอย่างไรฮะแก่นของเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพี่น้องครับอายะห์กุรอานบทหนึ่งครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็จะรู้กันดีครับว่าเขาเรียกว่าเป็นอายะห์เป็นองค์การที่อิมติฮานะเป็นองค์การที่วัดใจบททดสอบครับบททดสอบว่าคำว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยเราทุกคนถามมุสลิมทุกคนมีใครบ้างที่ไม่รักอัลลอฮ์และรอซูลรักกัน 100%
แต่รักที่รักจริงๆแล้วต้องเป็นแบบไหนฮะรักที่ว่ารักอัลเลาะห์และรอซูลความรักที่แท้จริงมันต้องเป็นอย่างไรครับต้องเป็นแบบนี้ครับกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮิบบุกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมซุนุบะกุมหากท่านทั้งหลายรักอัลเลาะห์ท่านก็จงปฏิบัติตามฉันตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าไงครับหมายความว่าคำว่ารักอัลลอฮ์ไม่ใช่เพียงแค่รักเพียงแค่ลมปากไม่ใช่ฮะแต่รักนั้นจะต้องนำมาสู่ยืนยันความรักโดยการปฏิบัติฟัตตะบิอูนี่จงทำตามฉันจงทำแบบอย่างของฉันทำตามหลักการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกนั้นเมื่อรักอัลลอฮ์แล้วต้องปฏิบัติครับยืนยันความรักโดยการปฏิบัติวันนี้เราบอกว่าเรารักอาจารย์ดร.อนัสนะครับแต่เรายังไม่ได้มีส่วนร่วมมือครับร่วมใจแสดงออกถึงความรักที่มีไม่ได้เห็นมาเป็นส่วนร่วมในงานวันนี้หรือไม่ได้ขอดุอาให้ไม่ถือว่าเป็นความรักที่มีพลังพี่น้องครับแต่ความรักที่ยืนยันความรักรักแล้วต้องมาแบบนี้ฮะรักแล้วมีส่วนร่วมกันแบบนี้ให้ได้มาเจอกันได้เห็นหน้ากันได้มีส่วนร่วมการบริจาคกันมีส่วนร่วมในการสืบทอดเจตนาที่ท่านอยากจะทำให้สถาบันแห่งนี้รบบานีโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนฮาฟิซกุรอานที่มีทั้ง IQ และก็ EQ นะครับนำความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่นั้นให้ได้รับความดีทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านะฮะนั้นต้องมีสิ่งนี้นะฮะนั้นอายะนี้จึงเป็นอายะที่เรียกว่าอายะวัดใจฮะวัดใจว่าเมื่อเรารักอัลลอฮ์เมื่อเรารักรอซูลแล้วความรักที่แท้จริงต้องนำมาซึ่งการปฏิบัติครับต้องปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างไรทำแบบไหนคิดแบบไหนใช้ชีวิตแบบอย่างไรทำอิบาดะห์อย่างใดแบบฉบับท่านเป็นอย่างไรในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องราวต่างๆของท่านเป็นอย่างไรทำตามท่านนั่นแหละคือได้ถือได้ว่ารักอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลถ้าวันนี้ในวิถีชีวิตของเราก็บอกว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลแต่เราละหมาดบ้างทิ้งบ้างงานการเสียสละการทุ่มเทในเรื่องของศาสนาเราก็ยังไม่ชัดเจนจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์และรอซูลได้ไหมครับยังเรียกไม่ได้นะครับเรียกไม่ได้อย่างแท้จริงนั้นพี่น้องครับประเด็นที่อยากจะฝากในช่วงนี้พี่น้องครับคำว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมายถึงว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการศาสนาอัลลอฮ์ใช้อะไรอัลลอฮ์ห้ามอะไรนะครับเราอยู่ในกรอบนั้นอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราทิ้งอย่างมากที่สุดนั่นถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์นะครับความรักที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลได้อย่าง 100% เพียงน้องครับในประเด็นต่อมาเพียงน้องครับอยากจะเล่าเรื่องราวของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นแง่คิดเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจที่บุคคลเหล่านั้นที่เขาบอกว่าเขารักอัลลอฮ์และรอซูลแล้วในวิถีชีวิตของเขานั้นเป็นอย่างไรเพียงน้องครับในอายะห์กุรอานกล่าวไว้ถึงเรื่องราวนะครับถึงความรักที่เรานั้นมีกับมนุษย์มีกับผู้คนมีกับทรัพย์สินมีกับการประกอบอาชีพอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลอินกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิคฺวานุกุมวะอาชีเราะตุกุมวะอัซวาญุกุมมุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าถ้าหากว่าความรักของคนๆหนึ่งนั้นที่มีกับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของเขาอะฮับบะอิลัยอหับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิที่เขารักมากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลหมายถึงรักคนนะฮะรักมนุษย์มากกว่าอัลลอฮ์ฟะตรับบัสูก็จงรอคอยเถิดรอคอยหายนะความยากลำบากหายนะที่จะเกิดขึ้นกับเขาในยะกุรอานบทนี้เด็กพี่น้องครับได้ยกเหตุการณ์เคสในเรื่องจริงในวิถีชีวิตของเราในความรักที่เรามีกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นกับลูกไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่และไม่ว่าจะเป็นกับคู่ครองก็ตามพี่น้องครับความรักแบบนี้ศาสนาไม่ได้ปฏิเสธพี่น้องครับแต่ศาสนาใช้ให้เรารักพี่น้องครับใช้ให้เรารักรักครอบครัวรักสามีรักภรรยารักพี่รักน้องแต่รักแบบไหนพี่น้องครับรักแบบใดที่จะส่งผลให้เราได้รับความดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์
ที่ผมยกตัวอย่างครับเรารักอาจารย์ดร.อานัสนะครับจะนะใช้ความรักแบบนี้มาต่อยอดอย่างไรครับทำให้เรานั้นได้รับความสุขครับทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่นคือประเด็นเดียวกันเลยฮะประเด็นเดียวกันเลยฮะแต่ขอยกกิสซอประวัติที่เกิดขึ้นจากบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับมีความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอเป็นซอฮาบียะครับสตรีหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องครับเธอมีนามว่าอุมมุสุเลมอุมมุสุเลมมีลูกรักครับคือท่านอานัสบินมาลิกในวัย7ขวบถึง9ขวบความรักของแม่ที่มีกับลูกเป็นความรักที่ไม่อาจที่จะอธิบายได้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเดี๋ยวซ้ำไปที่แม่พร้อมที่จะตายแทนลูกได้เธอก็เป็นหนึ่งพี่น้องครับที่มีความรักความผูกพันกับลูกเธออยู่ในภาวะในขณะนั้นเธอเป็นหญิงไม้มีลูกคนเดียวคือเป็นเหมือนเป็นชีวิตจิตใจของเธอเป็นแก้วตาดวงใจของเธอที่มีอยู่กับอานัสแต่พี่น้องครับในวันที่เธอเห็นภาพที่เหล่าบรรดาซอบะนำสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ทรัพย์ที่มีอยู่เงินที่มีอยู่นั้นมามอบให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อใช้ใจในศาสนาเธอกลับมาดูตัวเองในวันนั้นเธอไม่มีทรัพย์สินเธอไม่มีเงินทองที่จะมาบริจาคเพื่อที่จะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เธอมีความรักที่มีกับศาสนาความรักที่มีกับอัลลอฮ์ความรักที่มีกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะแสดงออกถึงความรักที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลอยากจะรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์อยากจะรับใช้อัลลอฮ์รับใช้รอซูลแต่ไม่มีความพร้อมเธอทำยังไงฮะเธอย้อนกลับมาดูตัวเองเธอไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินไม่มีสมบัติแต่สิ่งที่เธอมีคือใครฮะสิ่งที่เธอมีคืออานัสมีลูกชายมีลูกอยู่หนึ่งคนแม้ว่าลูกคนนี้จะเป็นเหมือนดวงใจของเธอก็ตามเมื่อเธอคิดได้อย่างนั้นครับเธอจึงจูงมือลูกน้อยอานัสบินมาลิกไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นพี่น้องมุสลิมหลายคนที่เขามีความพร้อมนำทรัพย์สินนั่งสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นมาใช้ใจในศาสนามอบให้กับท่านเพราะรักท่านและรักอัลลอฮ์แต่ฉันไม่มีสิ่งใดฉันมีสิ่งที่เป็นเหมือนหัวใจของฉันคือลูกชายของนี้อานัสบินมาลิกฉันขอมอบลูกชายของฉันนั้นรับใช้ท่านขอมอบลูกชายฉันนั้นให้ได้รับใช้ท่านเห็นไหมฮะความรักที่มีกับรอซูลนะครับที่อยากจะให้ท่านรอซูลอยากจะให้การรับใช้ที่มีอยู่ความรักแบบเข้มๆแบบนี้ถ้าเข้มแล้วพี่น้องครับก็จะคิดได้ฝากไว้นะฮะปัจจุบันนี้ที่เรายังคิดไม่ได้เราบอกว่าเรามีข้อจำกัดไม่มีความพร้อมวันนี้เอาไว้ให้รวยก่อนแล้วค่อยรับใช้ของอัลลอฮ์ให้ได้มีความพร้อมแล้วถึงจะรับใช้ของอัลลอฮ์แล้วถามว่าพี่น้องครับกว่าจะถึงวันนั้นนะฮะอายันเมื่อไรพี่น้องครับเรารู้ได้ไหมครับจะดีกว่าไหมครับวันนี้ถ้าหากว่าเรามีความรักที่แท้จริงที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลกับศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องครับท่านกับท่านหญิงอุมมุสลิมใครมีความพร้อมมากกว่ากันผมคิดว่าเรากับทุกคนมีความพร้อมมากกว่าอุมมุสลิมเธอในวันนั้นเป็นหญิงไม้ลูกติดยากจนมีความลำบากแต่เธอมีความรักที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลแบบเข้มเมื่อมีสิ่งนี้แล้วนั้นจึงสามารถที่จะคิดหาทางที่จะตอบความรักที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลได้เธอจูงมือลูกไปและมอบลูกสุดที่รักให้รับใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหนึ่งในตัวอย่างที่พอเรานำความรักที่มีอยู่กับสิ่งใดก็ตามพี่น้องครับที่เรามีอยู่แล้วเสร็จแล้วพี่น้องครับต่อยอดอัปเกรดต่อยอดให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตเราคือผูกกับอัลลอฮ์คอนเนคกับอัลลอฮ์เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ให้ได้แบบเข้มความดีก็จะเกิดขึ้นกับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อานัสบินมาลิกเด็กกำพร้าพ่อและยากจนแต่ด้วยกับความรักของแม่ที่มีกับลูกและความรักของหญิงคนหนึ่งครับที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลนำลูกไปรับใช้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฮะอานัสบินมาลิกสุดท้ายเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในลำดับต้นๆเพราะได้รับใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ซึมซับวิธีปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักขอดุอาให้
ขอดูอาให้ท่านอนัสบินมาลิกขอให้ได้อายุยืนอนัสบินมาลิกอายุร้อยกว่าปีขอให้ได้มีบุตรมากๆอนัสบินมาลิกเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่มีครอบครัวมีลูกครับมากมีฐานะมีความมั่งคั่งนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นเล็กน้อยในโลกดุนยานี้ในอาคิเราะห์ไม่ต้องพูดถึงผมกำลังจะโฟกัสพี่น้องครับโฟกัสประเด็นที่อยากจะแบ่งปันกันและแชร์กันฮะเรารักลูกทุกคนไหมครับรักทุกคนนะฮะแล้วจะนำความรักที่มีกับลูกนั้นต่อยอดให้ได้รับความรักกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรฮะดูดีนะฮะความรักที่มีกับลูกที่มีอยู่ทุกคนและเราจะนำความรักที่เรามีให้กับลูกนั้นต่อยอดให้เราได้รับความรักมากยิ่งกว่าคือให้อัลลอฮ์รักเราทำได้ยังไงฮะก็ทำเหมือนอุมมุสลิมสิครับให้ลูกได้มีโอกาสได้รู้จักอัลลอฮ์ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์นะครับให้เขาได้สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาคือการอีมานการศรัทธากับอัลลอฮ์การมะริฟะตุลลอฮ์เธอนำสิ่งนี้ให้กับลูกโดยผ่านความรักที่มีกับศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เธออัลลอฮ์ให้เธอพลิกชีวิตของเธอพลิกชีวิตลูกพลิกชีวิตในเรื่องของดุนยานี้ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับเหตุสำคัญคือความรักที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลนำมาซึ่งสิ่งดีๆในชีวิตของท่านอานัสบินมาลิกกำลังจะโฟกัสง่ายๆพี่น้องครับต่อลูกเราเป็นแก้วตาดวงใจของเราเราสามารถที่จะให้ความดีกับลูกและในความดีนั้นเราก็ได้อานิสงส์ความดีผมประทับใจในคำกล่าวของนักฮาฟิซกุรอานครับเขามีความรู้สึกครับว่าสิ่งที่เขาฮาฟิซกุรอานแรงบันดาลใจที่เขาฮาฟิซกุรอานก็เพราะว่าการฮาฟิซกุรอานเป็นหนึ่งในการตอบแทนความดีที่ให้กับคุณพ่อคุณแม่อานิสงส์ความดีที่เขาได้รับนี้กลับมาสู่คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เขาจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เขาโดยการที่เขาฮาฟิซกุรอานเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาจะได้รับจากอัลเลาะห์คือสามารถที่จะชะฟาอะห์ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เขาได้ในวันกิยามะห์เห็นมั้ยฮะถ้าเราสร้างลูกแบบนี้ได้ฮะแบบนี้ให้โอกาสกับเขาแบบนี้ตัวเขาก็ได้เราก็ได้ด้วยผมกําลังจะบอกนะครับตัวลูกก็ได้เราก็ได้ทั้งดุนยาได้ทั้งอาคิเราะห์แล้วเราจะปล่อยโอกาสนี้ไปทําไมล่ะครับเพียงครับผมมีเรื่องที่ จริงเกิดขึ้นในชีวิตนะครับ7-8 ปีที่ผ่านมาครับผมนำลูกผม3คนพี่น้องครับไปเรียนที่ทางภาคใต้จังหวัดปัตตานีนะครับที่โรงเรียนรอห์มานอัรเราะห์มานรอห์มานียะหรือเรียกว่าบราโอนะครับในวันนั้นการใช้ชีวิตของลูกครับที่อยู่ในเมืองหลวงกับไปใช้ชีวิตชนบทที่มีข้อจำกัดจับการเป็นการอยู่ลำบากมากเลยนะครับลูกไปอยู่นะครับกลับมาบ้านนะครับผื่นเต็มตัวเลยฮะลำบากครับลูกอยู่ลูกมากล่าวกับคุณแม่เขานะครับไม่อยากจะไปแล้วโดยลูกว่ามะครับทำไมมะจะต้องส่งลูกไปเรียนที่บราโอแล้วฮะทั้งที่ว่าโรงเรียนในภาคกลางมีหลายโรงเรียนเลยทำไมมะจะต้องส่งไปไกลและลำบากลูกลำบากนะครับอยากจะย้ายมาเรียนที่อื่นพี่น้องครับคุณแม่เขานะฮะพูดกับลูกคำท่านสั้นฮะแต่คำที่มีพลังคำที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ผมได้บรรยายว่าเมื่อรักลูกแล้วสิ่งที่จะต้องให้ลูกคือแบบนี้ฮะแม่พูดสั้นๆครับแม่พูดแบบนี้ฮะมะต้องการให้ลูกได้สวรรค์มะต้องการให้ลูกได้สวรรค์พี่น้องครับคำประโยคสั้นๆแบบนี้นั้นได้สร้างความเข้าใจและได้ให้พลังใจกับลูกผมครับเขาเลิกตัดสินใจที่จะกลับไปเรียนต่อที่นั่นแม้แต่ลำบากแต่ลำบากและได้สวรรค์ได้อีหม่านได้ศรัทธาโอกาสที่จะได้อีหม่านได้สวรรค์มากพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกครับว่าความรักที่เรามีกับอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยฮะกับลูกเราก็สามารถที่จะให้ลูกเราให้แบบนี้และต่อยอดกับเราตัวเราก็ได้ลูกเราก็ได้นะครับมันเป็นความดีที่ไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับนั่นคือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเมื่อรักอัลลอฮ์และรอซูลแล้วผ่านการปฏิบัติกับคนใกล้ตัวเราเป็นแบบนี้พี่น้องครับเวลามีน้อยก็จำกัดพี่น้องครับมีกิสซอมีหลายเรื่องที่อยากจะฟังในเรื่องความรักเอาเฉพาะบางประเด็นพี่น้องครับอยากจะขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับ ความรักอันดับรองลงมาที่เรามีอยู่ครับความรักที่มีกับทรัพย์สินครับความรักที่มีกับทรัพย์สินกับอาชีพครับกับบ้านช่องที่มีอยู่
นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในความรักที่เรามีอยู่เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องมีอยู่พี่น้องครับประเด็นที่อยากจะแบ่งปันกันแล้วก็ฝากกันพี่น้องครับทำยังไงครับให้ที่เรามีความรักกับทรัพย์สินกับบ้านนะฮะที่เรามีอยู่นะครับแต่ให้ความรักแบบนี้นั้นให้ความสุขกับเราให้ความหอมหวานอีหม่านกับเราทั้งโลกดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ทำแบบไหนครับจะทำแบบไหนลองทำแบบท่านอุสมานบินอัฟฟานสิครับท่านอุสมานบินอัฟฟานครับสั่งของเป็นกองคาราวานครับค้าขายนำสินค้ามาเข้านครมะดีนะห์แต่นครมะดีนะห์ในวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดข้าวยากหมากแพงพี่น้องครับฝนไม่ตกมีความแห้งแล้งคนอดอยากกันพอพ่อค้าคนกลางนะครับได้รับทราบข่าวว่ากองคาราวานของท่านอุสมานบินอัฟฟานนะฮะใกล้ถึงนครมะดีนะห์กูกันไปหาท่านอุสมานบินอัฟฟานยื่นข้อเสนอครับผมให้ท่านหนึ่งเท่าท่านซื้อมาเท่าไหร่ผมเหมาไปเลยว่าอีกเท่าตัวเพื่อที่จะได้นำกำไรค้าขายและนำกำไรมาต่อคนที่สองบอกว่าผมให้สองเท่าตัวคนที่สามให้สามเท่าตัวท่านอุสมานบินอัฟฟานสรุปบอกว่าที่ท่านมากันทั้งหมดมีใครกันเสนอให้ฉันได้มากที่สุดพ่อค้าคนหนึ่งกล่าวว่าผมให้ห้าเท่าท่านซื้อมาเท่าไหร่ผมเหมาให้ห้าเท่าท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับถามอีกครั้งหนึ่งมีใครไม่ให้ได้สิบเท่ามีใครไม่ให้ได้สิบเท่าทุกคนเงียบกริบทั้งหมดครับไม่มีใครสามารถที่จะให้สิบเท่าได้เต็มที่สามเท่าห้าเท่าในกำไรที่จะเกิดขึ้นท่านอุสมานบินอัฟฟานจึงกล่าวว่าในเมื่อว่ามนุษย์ให้เต็มที่ได้สามเท่าสี่เท่าแต่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้ได้ถึงสิบเท่ามันแจบิลฮัสนะฟาละหูอัชรออัมซาลิฮะใครทำหนึ่งความดีอัลลอฮฺให้สิบเท่าอัลลอฮฺให้สิบเท่านะครับนั้นท่านอุสมานบินอัฟฟานจึงบอกว่าดังนั้นสินค้าของท่านฉันหมดเลยนั้นฉันตะบัรรอะครับทำซอดะเกาะห์ให้กับชาวนครมะดีนะห์ทั้งหมดเลยไม่ขายกับมนุษย์ไม่ทำการค้ากับมนุษย์แต่ทำการค้ากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเห็นไหมฮะนั่นสิ่งที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานแสดงออกถามว่าท่านรักในทรัพย์สินไหมรักพี่น้องครับท่านทำการค้าต้องการหาเงินหาทองแต่ความรักที่มีกับทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่นั้นน้อยกว่าความรักที่มีกับอัลลอฮฺและรอซูลแค่นั้นเองพี่น้องครับและความรักที่ท่านได้แสดงออกไปนั้นจริงอยู่พี่น้องครับใช้ทรัพย์สินใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นไปในหนทางของอัลลอฮฺเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้อะไรกับท่านครับทรัพย์ที่ท่านมีอยู่หมดไปไหมครับไม่หมดครับมีแต่ความเพิ่มพูนมีแต่ความร่ำรวยนะครับตัวผมเองพี่น้องครับผมได้มีโอกาสนะครับคุยกับท่านอาจารย์ดร.มนัสนานานะครับท่านได้เล่าถึงประวัติตั้งแต่คุณปู่คุณทวดของท่านนะครับที่มาอยู่เมืองไทยนะครับแล้วทำยังไงในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นนั้นสิ่งที่ท่านมีอยู่ในรุ่นคุณทวดของท่านนะครับคือเมื่อมีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งแล้วพี่น้องครับมีอยู่นั้นใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์บริจาคโดยที่ไม่ตระหนี่พี่น้องครับท่านจึงเห็นว่ามีหลายๆที่พี่น้องครับที่ทางตระกูลนานาได้บริจาคนะครับหลายๆที่พี่น้องครับแล้วก็หลายๆองค์กรพี่น้องครับที่ทางตระกูลนานานั้นได้บริจาคเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นคำสอนครับที่สืบกันมาพี่น้องครับว่าการทำธุรกิจกับอัลลอฮ์มันเป็นการธุรกิจที่กำไรมากที่สุดที่กล่าวไว้แล้วมนุษย์ให้กับเรา3เท่า4เท่าเต็มที่5เท่าแต่10เท่าไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้ดังนั้นสิ่งนี้ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ได้แสดงออกถึงความรักที่มีกับอัลลอฮ์นะครับทำให้ชีวิตนั้นมีความรุ่งเรืองทำให้เศรษฐกิจทำให้การประกอบอาชีพการทำธุรกิจของคนคนนั้นของตระกูลนั้นมีความบารอกะห์มีความร่ำรวยเกิดขึ้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากฝากวันนี้แบ่งปันกันเล่าให้ฟังกันพี่น้องครับที่ผมเล่าว่าวันนี้ผมมีความสุขครับมากกว่าหลายๆครั้งเพราะผมอัปเกรดครับอัปเกรดความรู้สึกอีหม่านของผมที่มากับงานวันนี้โดยปกติแล้วผมมานั้นมีความผูกพันกับอาจารย์นุตเตอร์อานัสแต่ผมอัปเกรดว่ามานั้นมาเพื่อตอบโจทย์พระเจ้าของอาจารย์นุตเตอร์อานัสความรู้สึกมันเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับความรักที่มีอยู่ที่มีกับอัลลอฮ์ความสุขฮาลาวะตุลอีมานนะครับมันเริ่มทำงานและ
ชัดๆทำให้ได้มีความสุขนั่นคือฮาลาวะตุลอีมานความหอมหวานของอีมานคือเรารักอัลลอฮ์และรอซูลนะครับให้เหนือให้มากกว่าความรักที่มีกับมนุษย์ให้มีกับทรัพย์สินอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเราที่เรารักมนุษย์และก็ทรัพย์สินใช้ให้เรารักแต่ให้น้อยกว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลนะครับนั้นพอเรานำความรักแบบนี้มาปรับใช้กับชีวิตของเราฮะเราจะเห็นถึงความแตกต่างครับเห็นถึงความสุขเห็นถึงความดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเหมือนที่ผมยกตัวอย่างให้กับลูกเราเมื่อเรารักลูกเราก็ให้เขาได้อัลลอฮ์มากที่สุดเขาก็ได้เราก็ได้กับเราก็ได้เห็นไหมฮะนั้นความรักที่เรามีอยู่นี้นะครับฝากไว้อีกข้อเดียวพี่น้องครับฝากไว้ที่เกี่ยวข้องกับความรักพี่น้องครับโฟกัสไว้สองคำครับคำว่าก้อยะคือเป้าหมายกับคำว่าวาซีนะเป้าหมายของเราทุกคนต้องกลับมาให้ได้นะครับเป้าหมายทุกคนไม่ว่าพี่น้องที่มาวันนี้เหน็ดเหนื่อยกันมาในวันนี้มีส่วนร่วมในวันนี้ครับมาออกร้านค้ามาทานอาหารกันที่นี้พี่น้องครับให้ก้อยะเป้าหมายเรานั้นคือเพื่ออัลลอฮ์แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และขอให้การได้มีส่วนร่วมกันในวันนี้นั้นเป็นวาซีละเป็นสื่อครับเป็นสื่อความรักที่มีกับอาจารย์ดร.อานัสขอให้สิ่งนี้นั้นเป็นสื่อสื่อให้ได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ความดีที่ยิ่งใหญ่คือได้รับความรักจากอัลลอฮ์ความรักที่ได้จากความรักที่ได้จากรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายในวันนี้ที่อยากจะฝากไว้พี่น้องครับถ้าเรารักอัลลอฮ์แล้วเราจะได้อะไรรักอัลลอฮ์แล้วจะได้อะไรซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์มาตาตะกูนุสซาอะห์โอท่านรอซูลุลลอฮ์วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อใดรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามาซาอะดัตตะอะดัตตะละฮาและท่านเตรียมไว้เพื่อวันนั้นได้อย่างไรนะเตรียมอะไรบ้างเพื่อวันนั้นวันกิยามะห์เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังสำคัญน้อยกว่าท่านเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อวันนั้นซอฮาบะห์ท่านนั้นกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ใช่เป็นผู้ที่กัสรตุสิยามวัสละฉันไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการละหมาดและในเรื่องการถือศีลอดไม่ได้โดดเด่นมากแต่อิลลาอะนะอุฮิบุลลอฮ์วะรอซูลุฮูวะรอซูลุฮูแต่ฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลซึ่งเป็นเรื่องเด่นของฉันรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอันตะมาอะมันอะห์บับตะท่านจะได้อยู่ร่วมกับคนที่ท่านรักถ้าท่านรักอัลลอฮ์และรอซูลท่านจะได้อยู่กับรอซูลรอซูลอยู่ที่ไหนครับวันเกียมะห์อยู่ในสวรรค์ครับอยู่ในสวรรค์นั้นพี่น้องครับนั่นคือหนึ่งในคุณค่าที่มีความโดดเด่นในความรักที่มีอยู่นะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของดุนยานำมาดัดแปลงให้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักเพื่อต่อยอดในความเพื่อให้ได้ความรักที่มีกับอัลลอฮ์และรอซูลสิ่งที่เราจะได้นั้นคุ้มค่ามากกว่าและดีงามกับตัวเรามากยิ่งกว่าสุดท้ายนะครับเตือนสติตัวผมและพี่น้องทุกท่านพี่น้องครับฝากหะดีษนี้ไว้เป็นคำส่งท้ายที่ฝากไว้ในวันนี้ครับท่านครับท่านญิบรีลมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าว3ประโยคซึ่งตราจึงอยู่ในหัวใจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขอนำสิ่งนี้มาฝากกันแบ่งปันกันนะครับญิบรีลมาบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดยะอ์มัลมาชิตะฟะอินนะกะตุญาซาบิมูฮัมหมัดท่านจะทำอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งนั้นๆและสุดท้ายพี่น้องครับยะฮบิบมันอะห์บับตะฟะอินนะกะตุฟาริกุฮูจะรักใครก็รักไปเถิดแต่อย่าลืมว่าท่านต้องจากผู้นั้นอีกครั้งนึงนะครับฝากไว้คำสุดท้ายที่อยู่ในงานนี้สำหรับผมนะครับยะฮบิบมันอะห์บับตะฟะอินนะกะตุฟาริกุฮูจะรักใครก็รักไปเถิดแต่อย่าลืมว่าท่านจะกลับไปสู่อัลลอฮ์คือรักก็รักไปเถิดแต่รักให้น้อยกว่ารักในอัลลอฮ์และรอซูลและความดีความสุขความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนามินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู